จัยมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะได้ค้นพบการผลิตก๊าซไฮเทนพลังงานทดแทนนะคะได้จากอ้อยได้จากต้นอ้อยแล้วคุณสมบัตินี่เรียกว่าดีมากๆเลยนะคะคือสามารถให้พลังงานสูงกว่าก๊าซธรรมชาติ NGV เพิ่มประสิทธิภาพให้กับเครื่องยนต์ด้วยนะคะลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจกได้มากกว่า 80% ด้วยค่ะโอ้เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับซึ่งในวันนี้เราจะคุยกันเรื่องนี้นะครับแล้วก็เราได้รับเกียรตินะฮะจากท่านศาสตราจารย์ดร.อัศราเรืองแสงนะครับรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการคณะเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยขอนแก่นสวัสดีค่ะอาจารย์ครับสวัสดีค่ะพอฟังอย่างนี้แล้วรู้สึกตื่นเต้นนะคะแล้วก็อยากสงสัยว่าเรื่องของไฮเทนเนี่ยคือมีที่มาที่ไปในการวิจัยงานนี้ยังไงบ้างคะอาจารย์คะ อยากจะขอกล่าวท้าความนิดนึงนะคะงานวิจัยนี้เราเริ่มต้นตั้งแต่ปี2550โดยที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลโดยทางสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลเนี่ยอยากจะให้มีการใช้น้ำอ้อยเพื่อเป็นการผลิตพลังงานหรือว่าเป็นทางเลือกอื่นนอกเหนือจากการผลิตน้ำตาลนะคะก็ได้ดำเนินการวิจัยมาเรื่อยๆตั้งแต่ปี2550แล้วหลังจากนั้น เมื่อได้มีการพัฒนากระบวนการผลิตไฮโดรเจนมาแล้วก็ได้รับทุนจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยและการเกษตรองค์การมหาชนหรือว่าสบก.ที่จะพัฒนา กระบวนการผลิตไฮโดรเจนแล้วก็มีเทนให้อยู่ในรูปของแก๊สไฮเทนนะคะในปีพ.ศ. 2554แล้วก็ดำเนินเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะหลายคนคงอยากจะทราบกันว่าก๊าซไฮเทนเนี่ยมันคืออะไรมันลักษณะมันเป็นยังไงครับอาจารย์ก๊าซไฮเทนเนี่ยมันเป็นแก๊สที่ผสมระหว่างไฮโดรเจนกับมีเทนโดยมีเปอร์เซ็นต์ของไฮโดรเจนประมาณ 12% ถึง 15% แล้วก็มีแก๊สมีเทนเป็นส่วนผสมประมาณ 75% ถึง 85% นะคะส่วนที่เหลือก็จะเป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์อันนี้ถ้าจะถามว่าแก๊สไฮโดรเจนและแก๊สมีเทนได้มายังไงก็ได้จากกระบวนการผลิตแบบไร้การย่อยแบบไร้อากาศนะคะในส่วนแรกเนี่ยเราก็จะได้แก๊สไฮโดรเจนออกมาน้ำที่เหลือจากกระบวนการผลิตไฮโดรเจนก็เอาไปใช้ในการผลิตมีเทนได้ในขั้นตอนที่2 ส่วนแก๊สที่ได้ออกมาเมื่อเอามาผสมกันระหว่างไฮโดรเจนกับมีเทนก็เรียกว่าแก๊สไฮเทนค่ะค่ะแล้วคุณสมบัติที่บอกว่าได้น้ำมาจากไฮเทนนี่จะดีกว่า NGV ค่ะค่ะคือต้องเรียนให้ทราบนิดนึงว่า NGV เนี่ยหรือว่าแก๊สธรรมชาติเนี่ยจะมีส่วนผสมของมีเทนในปริมาณประมาณ 95% ซึ่งเป็นปริมาณที่สูงอย่างที่เรียนให้ทราบว่าไฮเทนเนี่ยจะมีส่วนผสมของมีเทนประมาณ 75% แล้วก็มีส่วนผสมของไฮโดรเจนเข้าไปอันนี้แก๊สมีเทนเนี่ยข้อเสียของเขาก็คือมันมีการอุณหภูมิในการจุดติดไฟของเขาเนี่ยจะค่อนข้างสูงนะคะ แล้วก็ช่วงของการเผาไหม้ของเขาเนี่ยค่อนข้างแคบเพราะฉะนั้นเนี่ยออกซิเจนที่เข้าไปจะต้องมีปริมาณที่เหมาะสมพอดีเพราะฉะนั้นการเติมไฮโดรเจนเข้าไปเนี่ยก็จะช่วยลดข้อจำกัดของแก๊สมีเทนที่อยู่ในแก๊สธรรมชาติได้โดยการที่ทำให้อุณหภูมิจุดติดเนี่ยลดลงแล้วก็ช่วงการเผาไหม้เนี่ยกว้างขึ้นออกซิเจนที่เข้ามาเนี่ยก็ไม่ได้จำกัดว่าจะต้องมีปริมาณเท่านั้นเท่านี้นะมันถึงจะทำให้จุดติดได้ก็จะช่วยลดข้อจำกัดของแก๊สธรรมชาติได้แล้วก็ประสิทธิภาพการเผาไหม้ก็ดีขึ้นแต่ถ้าพูดในแง่ของการรักษาสิ่งแวดล้อมนะคะแก๊สไฮเทนเนี่ยจะมีไฮโดรเจนเป็นส่วนผสมเยอะเพราะฉะนั้นคาร์บอนที่มาจากมีเทนเนี่ยจะลดลงเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเกิดแก๊สเรือนกระจกอย่างเช่นคาร์บอนมอนอกไซด์หรือว่า NOX ซึ่งเป็นแก๊สที่มีส่วนผสมองค์ประกอบของธาตุไนโตรเจนกับออกซิเจนที่ทำให้เกิดการลดชั้นโอโซนในบรรยากาศเนี่ยมันลดลงนะคะเพราะฉะนั้นก็จะได้แก๊สที่สะอาดขึ้นค่ะประสิทธิภาพการเผาไหม้ที่ดีขึ้นทำไมเลือกเป็นอ้อยอะคะถ้าอย่างอื่นจากอื่นได้ไหมคะได้ค่ะอ้อยเนี่ยอย่างที่เรียนให้ทราบตั้งแต่ตอนต้นว่าเป็นทางเลือกทางหนึ่งแล้วก็เราพัฒนามาเพื่อเป็นต้นแบบในการที่จะใช้ชีวมวลอื่นๆอ๋อค่ะค่ะชีวมวลอื่นๆอย่างที่จะพูดถึงก็อย่างเช่นชีวมวลทางการเกษตรถ้าพูดถึงอย่างเช่นอ้อยเราก็นอกจากอ้อยแล้วเราสามารถใช้ชานอ้อยได้เช่นเดียวกันหรือว่าใช้น้ำเสียจากกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆเช่นโรงงานน้ำตาลโรงงานผลิตแป้งมันสับปะหลังพวกนี้ก็สามารถที่เอามาผลิตไฮโดรเจนกับมีเทนได้เช่นเดียวกันอ้อยที่ทานได้นี่ใช่ไหมใช่ค่ะอย่างเช่นรูปที่เห็นนะคะเป็นน้ำอ้อยนะคะน้ำอ้อยค่ะน้ำอ้อยในน้ำอ้อยนี่จะมีซูโครสค่ะจะมีซูโครสเป็นองค์ประกอบหลักเพราะฉะนั้นจุลินทรีย์ที่มาผลิตไฮโดรเจนกับมีเทนก็สามารถใช้น้ำตาลเนี่ยในการผลิตไฮโดรเจนกับมีเทนได้เลยค่ะอันนี้เป็นข้อดีของการใช้น้ำอ้อยทีนี้
กระบวนการในการวิจัยเนี่ยใช้เวลานานขนาดยังไงครับเริ่มต้นมายังไงครับอาจารย์เริ่มต้นมาอย่างที่เรียนให้ทราบตั้งแต่ปี50แต่ว่ากระบวนการที่พัฒนามาเรื่อยๆนะคะจะเล่าให้ฟังนิดนึงก็คือในปี50ตอนแรกที่เราเริ่มพัฒนาเนี่ยเราใช้น้ำอ้อยเป็นวัตถุดิบในการผลิตเราก็หาสภาวะที่เหมาะสมต่อการผลิตไฮโดรเจนจากน้ำอ้อยหลังจากนั้นแล้วก็มีการวิจัยที่ต่อเนื่องมาเรื่อยๆโดยใช้น้ำทิ้งที่เหลือจากกระบวนการผลิตไฮโดรเจน มาเพื่อผลิตมีเทนซึ่งน้ำทิ้งที่เหลือจากกระบวนการผลิตไฮโดรเจนเนี่ยมันจะมีกรดไขมันระเหยง่ายซึ่งเป็นวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตมีเทนได้ในขั้นตอนถัดไปเราก็พัฒนามาตั้งแต่ระดับห้องปฏิบัติการจนกระทั่งถึงถังปฏิกรณ์ชีวภาพนะคะแล้วหลังจากนั้นก็มีการเชื่อมต่อระหว่างถังผลิตไฮโดรเจนกับถังผลิตมีเทนเข้าด้วยกันแล้วก็ได้แก๊สผสมที่เรียกว่าไฮเทนค่ะแล้วก็มีการพัฒนามีการประยุกต์ใช้แก๊สไฮเทนที่ได้เนี่ยในเครื่องกำเนิดไฟฟ้าโดยดูว่าสามารถปั่นไฟได้ไหมเราก็ทดสอบในระดับเล็กๆในห้องปฏิบัติการก็คือใช้ไฟประมาณ400วัตต์แล้วเราก็พบว่าแก๊สไฮเทนที่ผลิตได้เนี่ยสามารถที่จะทำให้จุดติดไฟ400วัตต์ได้โดยไม่มีการสึกหรอของเครื่องยนต์ค่ะก็ทีนี้เราจะสามารถต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้ยังไงบ้างคะในเชิงพาณิชย์นะคะถ้าพูดถึงในการของเป็นน้ำอ้อยอาจจะไม่คุ้มเพราะน้ำอ้อยมีต้นทุนแล้วโดยกฎหมายของเมืองไทยก็จะอยากจะให้ใช้น้ำอ้อยเนี่ยเพื่อการผลิตน้ำตาลเท่านั้นนะคะนอกจากจะมีปริมาณน้ำอ้อยที่มากเหลือเยอะๆในปีนั้นเขาถึงจะสามารถอนุญาตให้ไปใช้ในการผลิตอย่างอื่นเช่นเอทานอลได้เพราะฉะนั้นถ้าจะต่อยอดในเชิงพาณิชย์แล้วเนี่ยเราอาจจะใช้ชีวมวลชนิดอื่นๆอย่างเช่นที่เป็นมีน้ำตาลเป็นองค์ประกอบเช่นข้าวฟ่างหวานนะคะก็สามารถที่ใช้น้ำคั้นข้าวฟ่างหวานแทนน้ำอ้อยหรือว่าอาจจะใช้ชีวมวลอื่นๆจากทางการเกษตรใช้น้ำเสียที่เหลือจากกระบวนการอื่นๆนะคะมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตได้เช่นเดียวกันค่ะค่ะค่ะคือตอนนี้เรียกได้ว่ายังสามารถที่จะต่อยอดไปได้อีกหลายทางเหมือนกันนะคะอาจารย์มองว่านอกเหนือจากอ้อยแล้วเราก็ยังสามารถทำด้วยวัตถุดิบอย่างอื่นก็ได้เหมือนกันใช่ค่ะใช่สามารถใช้ได้น้ำเสียที่เหลือจากกระบวนการต่างๆเนี่ยได้หมดเลยน้ำตาลแป้งมันสำปะหลังโรงงานเบียร์โรงงานผลิตแอลกอฮอล์อย่างเงี้ยได้หมดเลยค่ะถ้าในอนาคตจะต้องใช้ไฮเทนจริงๆต้นทุนมันจะถูกหรือจะแพงกว่ากันนะคะอันนี้จะต้องเรียนให้ทราบว่าขึ้นอยู่กับวัตถุดิบเป็นหลักด้วยถ้าสมมติเราใช้น้ำอ้อยรับรองว่ามันจะต้องมีต้นทุนที่สูงพอสมควรแต่ถ้าเราใช้ของเสียที่เหลือจากโรงงานต้นทุนตรงนั้นจะไม่มีนะคะในส่วนของเทคโนโลยีของการผลิตไฮโดรเจนกับผลิตแก๊สชีวภาพโรงงานทั่วไปก็ใช้ของเสียที่เหลือจากกระบวนการผลิตโปรดักต์ของเขาในโรงงานเนี่ยเพื่อผลิตแก๊สมีเทนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราจะต้องการที่จะอัปเกรดให้มีการใช้ได้ก็อาจจะต้องเพิ่มถังหมักไฮโดรเจนขึ้นในช่วงแรกเพื่อให้ได้ไฮโดรเจนขึ้นแล้วในส่วนของแก๊สชีวภาพที่เขาผลิตอยู่แล้วซึ่งเป็นมีเทนเป็นหลักเนี่ยก็จะได้แก๊สมีเทนสองส่วนมาผสมกันเราก็จะได้แก๊สไฮเทนOh, อาจารย์ครับนอกจากการวิจัยผลงานชิ้นนี้แล้วเรามีโครงการที่จะวิจัยในเรื่องต่อไปอีกไหมครับที่ทำอยู่ในห้องปฏิบัติการที่ดิฉันเป็นหัวหน้าห้องปฏิบัติการเนี่ยก็จะเป็นการผลิตทั้งไฮโดรเจนและมีเทนตอนนี้ที่ทำนอกจากชีวมวลที่ใช้น้ำอ้อยซึ่งมีซูโครสหรือว่าใช้วัสดุทางการเกษตรชานอ้อยแล้วหรือใช้หญ้าเนเปียดิฉันก็ยังใช้สาหร่ายเป็นตัวตั้งต้นจุนสาหร่ายเล็กๆเนี่ยนะคะมาเป็นตัววัตถุดิบในการผลิตไฮโดรเจนกับมีเทนด้วยค่ะก็เรียกได้ว่ามีการวิจัยไปเรื่อยๆอยู่นะคะในช่วงนี้อาจารย์มีอะไรอยากจะฝากเพิ่มเติมเรียนเชิญเลยค่ะองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยชิ้นนี้นะคะดิฉันคิดว่ามันน่าจะสามารถต่อยอดเพื่อที่จะเอาไปใช้ในของเสียที่เหลือจากกระบวนการต่างๆของโรงงานได้นะคะซึ่งมันก็จะช่วยเป็นการลดปัญหาสิ่งแวดล้อมนะคะตอบโจทย์ของพลังงาน 4.0 ของประเทศไทยนะคะซึ่งต้องการที่จะใช้พลังงานชีวภาพโดยที่ลดปัญหากระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ค่ะค่ะค่ะนะครับท่านผู้ชมครับในวันนี้นะครับทางรายการสารนี้ของเราต้องขอขอบพระคุณอีกครั้งนึงครับท่านศาสตราจารย์ดร.อริศราเรืองแสงนะครับที่มาร่วมรายการในวันนี้นะครับขอบคุณมากครับค่ะค่ะแล้วก็เวลาในการเสนอรายการอีสานวันนี้เช้าวันนี้หมดลงแล้วนะคะเราทั้งหมดลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ